แล้วก็รอสวัสดีคนดูศูนย์ท่านนะครับยังไม่เข้ามาโอเคครับสวัสดีนะครับสำหรับสวัสดีสำหรับคนดูที่เริ่มเข้ามานะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ฮาวนะครับผมเริ่มมีคนกดไลค์ยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับผมใช่ครับวัผนนีม้เราอยู่กับน้องไนท์ฮาวนะครับคนดูตอนนี้เริ่มเข้ามาไว24คนไวมโาอก้นะสเพวิั่สมดีครับเข้ามาคเรุ็วณมากขอนเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครัครบับสวคัุสณดีขอคนุเดณือนไนจากจังหวัดไหนครับผมก็ใครเข้ามาจากจังหวัดไหนใครรับชมจากที่ไหนยังไงพิมพ์ฝากแนะนําตัวฝากชื่อร้านอะไรกันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําความรู้จักกันนะครับวันนี้เราจะอยู่กับทรงสลิกแบ็กเฟดนะครับผมใช่ครับผมHello from Myanmar มิงกะลาบามนิะงกคะรลาบัาบมิงกะลาบามิมงีกะลมาบาานะครับโอเคโหคนกดไลค์กดรัวกันเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งออกไปไหนนะครับเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้มีอะไรแล้วก็สามารถพูดคุยกันไปก่อนเบื้องต้นได้นะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอากาศที่ไหนหนาวกันบ้างครับกำแพงเพชรค่ะกำลังฝึกมือจากคุณปาพิมพ์นะครับสวัสดีครับคสรวัสัดีบคุยณินปาดีพคิรัมบพ์ผนมะคยัรงไงับหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับคุณปาพิมพ์นะครับใช่ตอนนี้จังหวัดไหนอากาศเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าแถวโซนกรุงเทพขึ้นไปเย็นเย็นเนาะอากาศมีอุณหภูมิต่ำลงและเยอะมากเลยโอเคโซสดายครับโซสดายครับคุณแวนโฮนะครับผมพี่เลนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เสียงดังฟเสัีงยงดังบางชชััดดนะนะครับผมก็โอเคตอนนี้คนดูก็เข้ามาที่31คนแล้วน้องไนท์เนาะเร็วมากครับวันนเีร้็วมากนะครับวันนี้ตัส้งวตัสัวดีไม่คทรัับนวันนี้ดูกับไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจบับเบิ้ลเบนนะครับแอดมินเรามาเรียบร้อยแล้วครับผมแอโอดมินเคเมื่อแอดมินเรามาแล้วเรามาเริ่มไลฟ์สตาร์ทกันเลยดีกว่าได้ครับรบกวนเชิญนายแบดด้วยครับครับผมเดี๋ยวในแบบเราจะเข้ามาแล้วนะครับเพื่อไม่ไปให้การเสียเวลาในการไลฟ์นะครับใชผ่มครับครับผมขอบคุณสำหรับนายแบบเราที่เสียสละมาในวันนี้ด้วยนะครับผมอ๋อโนอี่เคครับนี่นายมแบีบเรานะครัจบากสถานีกลางบางซื่อด้วยนะครับผมวันนี้อย่างไรก็จะมานำเสนอนะเป็นทรงสลิกแบ็กครับสลิกก็หมายถึงการดึงมาด้านหลังครับเรียบดึงมาด้านหลังแบ็กสวัสดีคุณสรณีจากชั้นสองเนี่ยนะครับผสมวัสดีครับคุณสลาลีครับลมเย็นแล้วค่ะมีคนที่บอกลมเย็นกันแล้วอันนั้นก็จะเฟดไปด้านข้างครับเป็นประมาณมิดเฟดครับจะค่อนข้างทะแยงลงมาด้านหลังนิดนึงครับโอเคนะครับน้องภาพได้ไหมครับพี่ตั้มภาพได้ครับผมภาพได้นะก็จะเฟดเป็นมิดเฟดนะครับผมจะลงมาคุณการนิติบอกว่าตาอ้วนเซลใครครับเนี่ยนะการนิติไอซ์เพื่อนใครมีอเพ๋ือ่อนคุณไอซ์นะคุณไอซ์ไหนนะครับผไมอซ์แซวในแบบเรานีเซ่เอลงในแบบเรานี่เองนะครับเริ่ไมอเซย์็นแล้วค่ะไอซ์ขอคุมผ้าแล้วกันนะครับชั้นสองบอกว่าเริ่มเย็นแล้วค่ะเปิดแอร์ไว้22 องศาสัญญาณนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการคุมผ้าแล้วนะครับวันนี้จะมีเสียงดังนิดนึงครับเมื่อกี้นอกจากเสียงดังแล้ววันนี้พิธีกรอย่างผมที่ดำเนินรายการอยู่ง่วงนอนครับพิธีกรง่วงนอนซะแล้วง่ครวับงตนอนอนนีซ้ะแล้วครับ2 ทุ่มพิธีกรง่วงนอนครับช่วงนี้อนามัยฮะไหนก็จะเริ่มแบ่งผมนะครับเดี๋ยวขอฉีดน้ำเพิ่มไเดติ้มเลยครับร้อยตอนนี้เริ่มจะพรมน้ำกันก่อนแล้วนะครับเพื่อให้เป็นการเจิมนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไมล่ะคนละแบบกันนะพี่ตั้มคนละน้ำกันเในชา่ะคนละน้ำกันครับอันนั้นน่าจะน้ำมนต์นะ
น้ำมนต์เออเท่าที่ข้อน้ำมนต์แล้วใช้กับลูกค้าจะเป็นยังไงเนาะขอนเดือนอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนครับพวกเรานี้ไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับตอนนี้พวกเราไลฟ์จากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนั้นก็จะเป็นไลฟ์ตัดผมนะครับคุณขอนเดือนเป็นไลฟ์ตัดผมวันอังคารเนี่ยก็จะเป็นทีมงานของผมนะครับตั้มกับน้องไนท์นะครับวันพุธก็จะเป็นบาร์เบอร์บอมนะครับส่วนวันพฤหัสก็จะเป็นอาจารย์ตู่เรื่องงานซาลอนวันศุกร์ก็จะเป็นทีมงานฮาริสนะครับแต่เกิดถ้าสนใจเรื่องการเรียนการสอนพิมพ์สอบถามทางเพจกันเข้ามาได้เลยนะครับเผื่อใครอยากสะดวกที่เข้ามาในที่กทมนะครับผมก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนิดนึงนะครับพี่ตั้มครับผมตอนนี้น้องไนท์กำลังแบ่งผมกันอยู่นะครับผมสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับตอนนี้เรากำลังรับชมอยู่กับ Facebook Fanpage Power Ben Pomade Official นะครับวันนี้เป็นการไลฟ์ตัดผมทรงสลิกแบ็คเฟดของน้องไนท์ฮาวนะครับผมใช่ครับวันนี้เราไลฟ์สดกันจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้สุราษฎร์ก็ฝนไม่ตกนะพี่ตั้มเนาะวันนี้ช่วงนี้สุราษฎร์ฝนไม่ตกแล้วเป็นช่วงที่นานๆจะได้อากาศสัมผัสอากาศเย็นเย็นแห้งๆเหมือนนิดนึงเหมือนตอนไปเที่ยวแถวภาคเหนือปีนี้ช่วงตอนดึกๆกับเช้าๆอ่ะช่วงเช้าพี่ตั้มดีมากนะอากาศดีมากครับผมสำหรับใครที่แอดไลน์ Barber Brand นะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเราได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ยังไงกันบ้างน้องไนท์ครับโยโยยังรอก่อนนี่มองไปผมนึกว่าอาจารย์หมอฟุนินนะเนี่ยหมอฟุนินมาได้แต่ผมอยู่นะครับยังนะยังเดี๋ยวรีบนะรีบเลยครับทำไว้ผมยาวไว้ผมยาวนะนี่ครับไนท์ก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ครับพี่ตั้มออกเป็นเกือกม้านะตามความยาวเส้นผมใช่ครับแบบนึงเลยคุณมูฟออนบอกว่าไปไลฟ์สดที่โรงแรมวังใต้เลยหรือเปล่าครับ ใครเนี่ยมูฟออนรู้จักปะวังใต้น่าจะเป็นรุ่นเพื่อนไหนไม่ใช่ใช่ปะไม่แน่ใจนะฮาเลยเนี่ยไลฟ์สดที่โรงแรมวังใต้บันเทิงเลยน่าจะช่างตัดผมพี่น้องชาวสุราษฎร์แน่นอน พูดตลกต้องรู้จักในวังใต้โรงแรมวังใต้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มใช่ครับไหนก็จะมาใช้เป็นนี่เลโอนะครับผมสีเขียวเหนียวซับนะครับผมเหนียวซับของเราโอเคน้องไนท์จะเป็นมาเปิดทรงครับเปิดทรงกับหวีนะกับหวีล่าโอเคเราเปิดทรงด้วยหวีนะครับก็จะเป็นทะแยงลงมาครับผมเพราะว่าตัวในแบบเป็นคนที่มีความผมชี้แล้วก็เราต้องการที่จะในแบบเซตผมด้วยโอเคนะครับผมเริ่มเปิดแล้วนะครับครับผมน้องไนท์ก็จะมีการตั้งหวีอ๋อคุณมุกออนบอกว่าบ้านผมอยู่ขุนทะเลครับขอบคุณมากนะครับคุณมุกออนไม่ไกลเลยใกล้ๆกันเลยครับน้องไนท์ครับแขนขวามันบังอย่างนี้ดีกว่าโอเคได้ครับผมตอนนี้ก็น้องไนท์ก็กำลังขึ้นกรอบทรงนะครับก็บังบอกนะครับพี่ตั้มได้ครับตอนนี้มือขวาก็เริ่มบังนิดนึงครับเอาไงดีก็เริ่มไปเรื่อยๆนะได้โอเคมุมนี้เห็นอยู่เห็นอยู่หรือไม่เห็นครับเห็นครับใช่ๆพอไหนมุมเนี้ยเหมือนกับต้องหมุนเก้าอี้นิดนึงโอเคหัวไหล่บังครับได้ไหมเป็นช่างมือซ้ายนะครับก็จะมีอะไรนะมุมมองนะมุมมองนิดนึงในการจะถ่ายทอดออกมาแบบว่าติดนิดนึงอันนี้มีใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายบ้างครับผมนะช่างตัดผมมือซ้ายก็จะรู้กันดีนะครับตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังขึ้นทรงด้วยบาร์เบอร์เบนเลโอนะครับกำลัง
สร้างกรอบแฮร์ไลน์อยู่นะครับปัจจัยเลโอราคา 1,500 บาทรวมส่งนะครับแถมฟันรอง6ชิ้นน้ำหนัก300กรัมใช้ได้240นาทีนะครับผมสนใจก็สามารถทักแชทสอบถามทางเพจเข้ามาได้นะครับผมดีมากครับใช่ครับน้ำหนักดีครับน้ำหนักดีแบบถนัดมือมากครับมีนามว่าท่านขุนนั้นสวัสดีครับจากนครศรีธรรมราชนะสวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนดูทั้ง58ท่านด้วยนะครับทุกคนนะครับก็58ท่านด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานบัมเบียนนะครับนะครับผมใช่โอเคครับพี่ตั้มเดี๋ยวนี้จะไม่ใช้ฟันรองนะใช้ฟันรองนะครับไม่มีสุ่มฟันรองแบบพิลลี่พายมั้งเหรอสุ่มปัตเตอร์เลี่ยนตัดเย็นเย็นนะเย็นเย็นนะใช่ครับ สุ่มกล่องสุ่มทุกวันนี้ซื้อนะถ้ากล่องสุ่มของเลโอก็จะรู้ว่าได้หวีสีไหนใช่กล่องเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันเป็นกล่องสุ่มเหมือนกันก็จะเป็นหวีสีเขียวสีเขียวก็จะเข้ากับนี่นี่เลยนะแล้วก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์สองครับเบอร์2ไงแต่ตรงนี้มันเขียนเบอร์4แต่ว่ามันเทียบความยาวเท่ากับเบอร์2นะครับโอเคไม่ตกใจนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นฟันรองของตัวบัมเบิลเบนนะโอเคครับผมใช่ครับผมมันก็จะแบบเปิดฟันครับเปิดฟันแล้วก็ไถขึ้นไปเปิดฟันนะใช่ครับโอเคขั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะค่อยๆไถขึ้นไปนะครับไถโดยเอาปัตเตอร์เลี่ยนไถค่อยๆเหินเข้าไปหากรอบทรงหรือบริเวณแฮร์ไลน์ของเรานะครับผมตัดในตัดแมสในแบบเรียบร้อยแล้วแหละฮะในตัดแมสในแบบเรียบร้อยแล้วแหละตัดแมสในแบบเป็นการเปิดนี่ไงตัดเชือกเปิดงานไงนี่ใช่ไหมเนี่ยตัดเชือกเปิดงานเปิดพิธีมีลูกโป่งลอยขึ้นมาไหมอยากได้เหมือนกันลูกโป่งมีเสียงแบบว่าเสียงทำเป็ดแบบเสียงแต่ไหมแท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 มสวัสดีครับจากตากใบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมคุณยาวรีคนล่าฝันนะครับสวัสดีครับโอ้พี่น้องจากตากใบมาเลยช่วงนี้แถวตากใบอากาศเป็นไงบ้างครับแล้วว่าน่าจะอากาศดีนะครับก็เปิดเป็นฟันรองเบอร์2นะครับเปิดฟันนะเปิดขึ้นไปหาขอบที่เราเปิดทรงกันไว้ครับไม่ต้องการจะดูฐานผมนะครับเราจะค่อยๆเปิดฟันกันนะครับผมเปิดฟันนะฮะร้านอยู่แถวไหนครับพี่ตั้มร้านไหนครับร้านพี่ตั้มหรือว่าร้านของช่างไนท์ครับคุณมีนาจริงๆแล้วร้านพวกเราสองคนอยู่ใกล้กันเนาะไม่ห่างกันมากครับผมเมื่อกี้ก่อนที่จะมาไลฟ์เนี่ยก็ไปเล่นเวทมาก่อนเข้ายิมมาแล้วก็คือระหว่างยิมกับร้านเราอยู่ระหว่างกลางใช่ใช่อยู่ระหว่างกลางกันใช่กลางพอดีครับใกล้ๆกันครับน้องมีนาเมื่อกี้มีนาว่าท่านขุนพี่ก็ออกกำลังกายก่อนมาไลฟ์สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ง่วงเตรียมพร้อมมาดีครับเตรียมพร้อมมาดีมีโอกาสมาที่สุราษฎร์แวะมาได้นะครับน้องมีนามว่าท่านขุนขอสอบถามครับผมช่างไนท์จริงหรือใส่วิกคะ อ๋อนี่คือคำถามจากชั้น2นะครับผม กำลังหาวิกตรงๆอยู่ครับอย่างนั้นก็ใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับพี่ตั้มเจลปิดฟันนะไม่ใช่ยังไม่ยู่สิ ซ้อมอ๋อที่ตากใบมีผมนิดหน่อยนี่จะเปิดเป็นฐานเปิดทรงนะใช้ลายแรกครับผมเป็นปิดฟันเลยนะครับปิดฟันเลยนะครับจะเป็นแนวทะแยงนะแม้อีกข้างนึงอย่าตัดนะครับเดี๋ยวถ้าตัดเดี๋ยวไปหยิบมันใช่ไหมใหม่ก็เ
ตอนนี้ก็กำลังปิดฟันนะครับแล้วก็เริ่มไถให้เห็นหนังศีรษะนะครับขึ้นเป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะครับจะเริ่มมีเขาเรียกนะมีความเป็นสกินเฟดนะครับนี่น้องไนท์วันนี้เป็นสกินเลยใช่ไหมก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงดีกว่าใกล้เคียงสกินเฟดนะครับใช่ครับก็ทำตามเดี๋ยวนายจะทำตัดที่รับข้างนะครับพี่ตั้มนะจะได้ครับดูกันง่ายๆเนาะแน่นอนสิครับตัดสองข้างคุณทำไงครับเออใช่นั่นเลยตัดพร้อมกันสองข้างนี่ทำไม่ได้นะต้องมีปฏิเลี่ยนสองอันนั่นแหละโหพี่ตั้มแล้วพี่ตั้มจะมองยังไงก่อนไม่ใช่มาแรงปอตัดโดยคอมมอนมันปอตัดโดยคอมมอนเซนส์แล้วอีกข้างก็ไม่ถนัดด้วยไม่ถนัดด้วยก็ใครมีคำถามใครสงสัยอะไรสามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใช่ครับเนี่ยก็จะเปิดฟันนะครับเปิดฟันนะครับโอเคแล้วก็เปิดขึ้นไปนิดหน่อยครับจากที่เราเปิดตัดกันมาไว้เมื่อกี้หรือเป็นการเผยเป็นเลื่อนขึ้นมาครับพี่ตั้มครับผมคุณลอสเต้อาริคาโต้บอกว่าเพิ่งมาครับผมสวัสดีครับอ๋อคุณอาร์มถามว่าใช้หวีของอะไรครับพี่หวีสีส้มนี่ใช่ไหมครับของวาเลนเต้นะครับตัวนี้เป็นแร่เทมนะเป็นแร่เทมเป็นแร่เทมเพราะว่าพี่ตือบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ฮะไม่ให้ ไม่ก็คุณอาร์มครับเป็นหวีสีส้มที่ให้ดูเมื่อกี้หรือเปล่าครับหวีตัวนี้ใช่ดีจริงๆนะใช่ดีครับกรีดผมได้ดีครับพี่ตั้มใช้ได้หลากหลายเลยแล้วก็ใช้การปรับระดับนะครับจากที่อัตเตอร์เลียนมีชี้ระดับนะครับได้เลยใช่ตามความเหมาะสมครับตอนนี้เมื่อกี้เราเปิดไปแล้วเราปิดไปแล้วทีนี้เราก็จะมาเชื่อมตรงกลางๆกันครับสวัสดีคนดู65ล้านคนจากทั่วโลกนะครับผมโอ้ขอบคุณครับต่อไม่ก่อนครับไม่มีกล่องสุ่มใช่ไหมพี่ตั้มเราไม่มีกล่องสุ่มนะมีแต่บาร์เบนครับเอ้ยเลโอเรามีแต่กล่องดำก็สำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมคงแก่ผมเส้นเล็กบางคนแก่อ๋อคนแก่ผมเส้นเล็กบางได้ไหมครับถ้าเป็นปัจจัยตัวนี้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงเอ่ยถ้าตัวนี้ตัดได้นะครับยิ่งเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นฟันทั่วไปเป็นฟันเทมเปอร์นะครับติดตามช่างที่ไหนได้บ้างครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับผมติดตามช่างส่วนตัวหรือว่าติดตามทางเพจครับผมคุณพรนิพาประเสริฐนะครับผมก็ติดตามพวกเราผ่านเพจใช่ครับสบายดีพี่น้องชาวสปลาวที่เข้ามานะครับคุณอามบอกว่าใช่ครับผมตัดได้ครับตัวนี้ตัดกับถ้าเป็นคนแก่เส้นเล็กบางตัดได้สบายเลยครับผมแข็งยังไหวเลยครับใช่ครับแต่ไหนก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งครับพี่ดำเปิดฟันครับแล้วก็จะเปิดขึ้นไปประมาณ1เซนโอเคเปิดขึ้นไปประมาณ1เซนก็ใช้เทคนิคเดิมครับก็จะเปิดขึ้นไปครับใช้ค่อยๆเบอร์หนึ่งใช่ไหมครับนายเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเปิดฟันนะครับผมคุณทูนี่เชนพี่เชนสวัสดีครับอุตจากอุตรดิตนะครับผมนี่ขาประจำเลยครับพี่เชนครับมีโอกาสปีหน้างานถ้ามีอีเวนต์ของบับเบิ้ลเบรนนะครับมาพบปะกันหน่อยนะครับอยากเจอตัวจริงด้วยครับพี่น้องสาวสปลานะครับสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ที่อาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมชายอยู่ดงโดนนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเบอร์โทร02-055-114244นะครับยังไงก็ฝากพี่น้องช่างตัดผมชาวสปลาวก็ติดต่อไปที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับผมใช่ครับถ้าอยากใช้แบบว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเรานะจะรู้ว่าดีจริงใช่ครับคุณมุกออนบอกว่าน่าจะมีตัดเลื่อนมือซ้ายบ้างนะครับช่างนายจะได้ปรับได้สะดวกครับนี่ทำมาเพื่อช่างนายโดยคนเดียวจริงๆนะว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นมือซ้ายมันน่าจะแปลกๆไหมนะเพราะความเคยชินของเรามันถูกอยู่กันเหมือนเวลาจะใช้สำหรับคนมือขวาครับเขาก็จะเลื่อนได้สบายใช่ไหมแต่พอเป็นคนมือซ้ายเราจะแบบท
ถอยหลังออกมานิดนึงนะแล้วก็ปรับแล้วก็ปรับก็ได้อยู่นะใช่ได้ทำได้ยกเว้นบางแม้ว่าตัวเลโอมันทำออกมาบาลานซ์ครับนี่พี่ตั้มดูส่วนเว้าใช่ไหมมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้เทไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่เราจับมันจะรู้สึกง่ายแต่บางครั้งอาจจะมีบางทรงบ้างครับที่ไม่เหมาะเลยบางทีจับแล้วรู้สึกเหมือนแบบนิ้วชี้เราจะเจอกับเนินที่มันโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 ครับเปิดฟันครับ 0.5 เปิดฟันนะโอเคครับอนาคตเราก็หวังว่าโลกนี้จะสร้างปัตเตอร์เล่นออโต้ขึ้นมาให้กับคนมือซ้ายและมือขวากดปุ่มเลยนะกดปุ่มเลยไม่มีไอ้นี่ไม่มีฟันเยอะฟันเอฟันโยกเลยทำเหมือนกับรถซุปเปอร์คาร์ที่แบบว่าเข้าเกียร์มือสบายดีคุณบีนะครับพิมพ์ภาษาลาวมานะครับไงก็ทักทายเป็นสบายดีไม่ทราบว่าตัดทรงอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวขอถ้าวันนี้ตัดทรงหน้าถ้าตอบผิดต้องขออภัยนะครับตัดทรงสลิปแบ็กเฟดนะครับไม่ทราบว่าตอบคำถามถูกหรือเปล่านะครับถ้าตอบผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเราก็จะพยายามตอบไว้ก่อนเพราะจริงพี่น้องชาวสปเราอ่านภาษาไทยเก่งใช่ครับแต่พวกเราอันนี้อ่านภาษาลาวได้แค่บางคำนะครับบางคำเองที่มีความใกล้เคียงกับภาษาบ้านเราครับพี่น้องใช่ครับใช่ครับแต่ทุกวันนี้เราก็ได้ศึกษาภาษาหลายๆภาษาเลยนะเวลาเรามองเห็นผ่านแบบคอมเมนต์เวลามาไลฟ์ครับใช่แล้วตอนนี้ก็เป็นเบอร์ 0.5 ปิดฟันครับพี่เตอร์บอกว่าอิ่มมากใช่สิ ใช่สิเมื่อกี้ตั้มก็อิ่มเหมือนกันพี่เตอร์กินข้าว2จานแล้วก็ไปเข้ายิมตอนนี้ง่วงครับ ได้ที่พอดีใช่ไหมพี่ดำฮะได้ที่พอดีเลยใช่แล้วตรงนั้นนั่งตรงนั้นแอร์ตกด้วยใช่ไหมเอาจริงนะตั้งแต่ไลฟ์มานี่คือครั้งแรกเลยที่ง่วงตอนนี้กำลังละเมินในการที่จะพูดกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนอยู่นะครับหยอกจะไปใช้เป็นฟันรองเบอร์ 1.5 ครับเปิดฟันเลยโอเคโอเคครับทีนี้เราก็จะสะบัดขึ้นไปสะบัดขึ้นไปนะใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ครับโหนึกภาพนะถ้าตัดแบบหมอฟูนินนี่คือเส้นกระตุกอะ ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นหัวในแบบเลยว่าจะหัวในแบบใช่วันนี้นะครับคุณแกคุยแกเหนื่อยไหมหมอฟูนินเนี่ยแม้ว่าเหนื่อยนะคุยไปแล้วแบบชักกันนะมันมีความเกรงกระตุกกล้ามเนื้อด้วยเกรงกระตุกนิดนึงขนาดทำไม่โยกแกนะยังรู้สึกว่าแกเหนื่อยเลยตอบถูกแล้วครับขอบคุณมากครับคุณบีครับผมเราตอบถูกแล้วนั่งไหมที่เมื่อกี้ไงขอถามว่าตัดทรงอะไรวันนี้คนดูก็พิมพ์ถามมันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมพิมพ์ถามได้ครับแต่ยืมเงินไม่ได้นะอย่าเลยครับช่วงนี้ นี่ใกล้จะปีใหม่แล้วนะมีเหมือนกับปีก่อนเนี่ยพอใกล้ปีใหม่ก็มีโรคระบาดมันก็คือมันเป็นรอบ2ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แล้วตอนนี้อ่ะพอใกล้ปีใหม่เหมือนปล่อยซิงเกิลตัวใหม่เลยโอไมคอนใหม่แล้วมันมีพี่ๆน้องๆแบบมีใครแต่เราจริงๆแล้วเราก็รู้เราต้องอยู่กับมันนะแต่ว่าช่วงนี้สวัสดีคุณบอยแคมโบจากนนทบุรีนะครับผมสวัสดีพี่บอยครับดูพวกพี่ทีไรได้บทเรียนมากเลยขอบคุณมากๆครับพี่น้องชาวสปลาวคุณบีนะครับขอบคุณนะครับ
ครับขอบคุณมากๆนะครับที่การแบ่งปันความรู้พวกเราก็สามารถทำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้ได้เทคนิคนะครับผมยินดีครับยินดีครับผมที่สปลาตอนนี้เป็นไงบ้างครับอากาศสบายดีไหมครับอยู่คุณบีนี่อยู่เมืองอะไรครับผมไม่ทราบว่าหลวงพระบางหรือว่าเวียงจันทน์ครับผมรับอย่างแมสให้นายแบบไหมได้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแมสให้กับนายแบบหน่อยนะครับนี่ครับสวัสดีขอบคุณที่แบ่งปันค่ะช่างขวัญบางแหวงเสริมสวยจารุภาอาแคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับพี่ตู่เห็นพี่ตู่กดเข้ามาหัวใจนะครับแม้พี่ตู่จะไม่โผล่เข้ามาเราเห็นพี่ตู่กดหัวใจนะครับพี่ตู่กดหัวใจบ่อยมากเลยพี่ตู่กดหัวใจบ่อยมากเลยนะครับผมเราเห็นนะครับสวัสดีครับสำหรับใครที่กดหัวใจกดแล้วเรายินดีหมดนะครับผมแต่ถ้ากดโอนเงินเราจะดีใจมากเลยนะดีใจเลยทีนี้นะได้ลองฝั่งนี้ดูบ้างไหมครับได้ครับได้ครับจะได้ดูทีนี้ก็เป็นเบอร์เป็นปิดฟันครับนะปิดฟันเลยปุ๊บโอเคไม่ใส่ฟันรองนะครับอันนี้ไม่ใส่ฟันรองนะครับใช่ก็เป็นแนวเดิมครับตรงช่วงนี้ครับทะยานออกมานะทะยานออกมานะครับบังไหมครับพี่ตั้มไม่บังครับไม่บังนะก็ถ้าบางก็เป็นมุสลิมครับครับผมที่ตอนนี้ที่สปลาวหนาวมากอยากไปเที่ยวลาวมั้งยังใช่ครับเดี๋ยวให้จริงๆเคยมีคิดนะมันเหมือนอยากจะขับมอเตอร์ไซค์จากน่านแล้วไปออกลาวอ่ะแต่พอช่วงด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเดินทางข้ามประเทศน่าจะลำบากไหมอ๋อจากหลวงพระบางหลวงพระบางนะมีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวลาวนะครับลาวอากาศดีใช่ไหมพี่ตั้มครับใช่พี่ตู่บอกสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับไนท์สวัสดีพี่ตู่นะครับใครอยากจะเรียนรู้เรื่องงานซาลอนนะครับตอนเที่ยงเวลาวันพฤหัสนะครับสามารถดูพี่ตู่ของเรานะครับให้ความรู้เทคนิคงานกันไกลด้านซาลอนนะครับบางครั้งพี่ตู่ก็ตัดผมผู้ชายให้เหมือนกันล่าสุดตัดโอป้านี่โอป้าจริงๆอ่ะแบบเหมือนอินพอร์ตมาเลยครับอ้าวลืมไปใส่ไมค์ถ้ากินน้ำเสียงแห้งมันจะออกกินน้ำคนสดชื่นเลยลืมมีคงมีแห้งนะฮะลืมไปว่าใส่ไมค์อยู่เมื่อกี้เป็นเสียงกินน้ำนะครับตอนแรกกะว่ากินน้ำแล้วเขาไม่รู้แห้งเขาถึงจะรู้เลยตัวนี้ก็ใช้ตัวฟันไอตัวโยกนะครับในการปรับระดับนะในการเฟดไปได้เรื่อยๆเลยครับก็ค่อยๆขยับไปทีละขั้นนะครับมีทั้งหมด4ขั้นนะครับสะดวกมากช่วงนี้ใกล้ปีใหม่กันแล้วเร็วมากพี่ตั้มปีนี้ครับเร็วมากจะเป็นเบอร์หนึ่งครับพี่ตั้มเปิดฟันครับผมโอเคนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับขึ้นไปประมาณ1เซนครับปีใหม่มีใครจะไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมครับเนี่ยในนี้อยากรู้จังเลยนอกจากโอเคเรานอกจากเรื่องความรู้เรื่องทรงผมเรามาคุยเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเดือนก่อนผมสั่งปัตเตอร์เลนที่อาจารย์ตุ้ยครับขอบคุณมากครับผม FC ดูจากจำปาสักสบายดีโอ้โหพี่น้องชาวสปลาวขอบคุณมากๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคนที่สอบถามเข้ามาเรื่องคอร์สตัดผมนะครับ
VH Academy นะครับสอนตัดออนไลน์ที่เจาะลึกกว่าเดิมเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้จริงนะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่มือใหม่นะครับและคนที่อยากจะต่อยอดด้านเทคนิคการสอนตั้งแต่องศาการตัดหลักอนาโตมีและก็รวมไปถึงเรื่องกรอบทรงนะครับถ้าใครสนใจหลักสูตร VH Academy สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น LINE @หรือว่าแฟนเพจบําเพ็ญโพเมดออฟฟิเชียลนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการที่จะเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะครับเรามีช่องทางในการศึกษาด้านออนไลน์จาก VH Academy ยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ดูอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมก็สะดวกมากเลยนะครับพี่ตั้มสำหรับการเรียนออนไลน์นั่นเองใช่ครับเราจะเรียนที่ไหนก็ได้ใช่แล้วจริงๆพี่น้องชาวสปลาวก็ดูได้ด้วยเหมือนกันเนาะถ้าสนใจพวกเรานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าการชำระเงินข้ามประเทศจะเป็นการเรื่องจะติดขัดอะไรหรือเปล่าสงสัยนะถ้าพี่น้องชาวสปลาวอยากจะดูไลฟ์เอ้ยไม่ใช่ดูสนใจเรื่อง VH Academy เขาทำยังไงกันบ้างอ่ะอันนี้สงสัยนะครับเราแค่อยากรู้ว่าเกิดถ้าจะทำสงสัยในการชำระเงินว่าต้องทำยังไงกันบ้างแล้วมันจะไม่มีปัญหาครับเรื่องการชำระเงินนะใช่แต่จริงดีนะสมัยก่อนตอนที่เราเป็นช่างเนี่ยไลฟ์ไม่มีแล้วก็ channel ให้ความรู้ด้านตัดผมก็มีแต่ยังไม่เยอะเท่ากับทุกวันนี้ใช่ครับนะครับช่วงยิ่งช่วงโควิดก็จะมีไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรารู้สึกดีกับช่างรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่จะเป็นช่างทุกวันนี้เพราะว่าสามารถเข้าถึงแหล่งเทคนิคความรู้ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงไหนเนาะใช่ครับง่ายมากๆง่ายมากๆแล้วก็ใช่มันอยู่ข้างหน้าแล้วข้างหน้าใช่แล้วโดยส่วนตัวพวกเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไลฟ์แล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็พยายามจะหาสิ่งใหม่ๆมานำเสนอให้กับทุกคนนะครับจริงๆแล้วการที่ได้มาไลฟ์ตัดผมไม่ว่าจะเป็นโอเคแหละบางครั้งเราก็เลือกทรงผมถ้ามันมีความใกล้เคียงหรือไม่ก็ซ้ำกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่บางประเภทเส้นผมโครงกะโหลกมันสามารถใช้อีกเทคนิคนึงซึ่งสามารถแบ่งปันกันได้เพราะว่าการตัดผมทรงนึงก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้กระบวนการแบบเดิมเสมอไปนะครับก็ต้องแบบเปลี่ยนกันบ้างนะครับผมต่อไปก็เป็นเบอร์ 1.5 นะครับเปิดฟันนะครับสะบัดขึ้นไปเลยแนะนำปัตเตอร์เลี่ยนที่ดีปานกลางเหมาะกับช่างใหม่หน่อยครับตอนนี้ช่วงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วครับผมอยากให้ลองครับผมอุปกรณ์ตัดผมตัวนี้ราคา1,500 บาท1,500 บาทนะครับแล้วก็เต็มก็สามารถมีเวลาแบบเปิดได้ประมาณ240 นาทีใช่ครับจริงๆแล้วราคาปัตเตอร์เลี่ยนเนี่ยบางครั้งเรายอมด้วยส่วนตัวนะคือถ้ามีโอกาสคือถ้าเราซื้อหลักของราคาถูกมันก็มีก็ใช้ได้นะครับเราไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ถ้าเราใช้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยบางทีมันอาจจะ เสียก่อนมีปัญหาการที่ลงทุนเพิ่มเงินสักนิดเพื่อได้ปัตเตอร์เลี่ยนที่ดีมาก็สามารถใช้งานได้นานนะครับผมจริงก็ไม่ใช่แค่ปัตเตอร์เลี่ยนนะครับแต่ว่าจะเป็นหลายอย่างในชีวิตได้เลยนะใช่ครับผมให้เราแบบคิดดีๆในการที่จะเลือกใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ครับผมคุณสุรสิทธิ์เบิร์ดนะครับเป็นช่างกันมานานแล้วยังครับทั้ง2คนตัดเก่งดีเราไนท์อายุงานเท่ากันนะ5 ปี5 ปีครับ5 ปีครับของตั้มกับของน้องไนท์5 ปีนะครับแต่ถ้าเป็นอีกทีมงานนึงอายุงานมากกว่าพวกเราเยอะมากเนอะ
เยอะมากเลยเออถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นไลฟ์นะครับผมตั้มกับช่างไนท์ก็จะเป็นมาในเจนประมาณเดียวกันไล่กันไล่กันครับไม่ห่างกันในนี้ก็ถ้าเป็นเอาเป็นบาร์เบอร์เนี่ยบอมแล้วก็รองลงมาก็ฮาริสน้องเฟิร์นแล้วก็พวกเราเลยนะครับผมคุณบีบอกว่าขอบคุณมากๆครับผมยินดีนะครับยินดีนะครับมากเลยครับก็เราก็พยายามจะตอบให้ได้กว้างที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเช่นกันนี่คุณณภัทรมาเกือบเสร็จอีกแล้วพี่ณภัทรสวัสดีครับผมต้องผมกับตั้มต้องขอขอบคุณพี่ณภัทรมากๆนะครับรู้สึกนี่ผมยกมือไหว้อยู่พี่ณภัทรคงไม่เห็น ผมยกมือไหว้อยู่ฮะยกมือไหว้อยู่รู้สึกดีจริงนะครับเวลาสำหรับเจอใครที่มาดูพวกเราบ่อยๆก็พยายามจะทำอะไรให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในนี้ได้สาระความรู้อยู่ตลอดเวลานะฮะไหนก็จะมาใช้กันไกลไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นฟันปลานะใช้กันไกลฟันปลานะครับตัวนี้มือซ้ายนะครับเป็นบับเบิ้ลเบนมือซ้ายเป็นมือซ้ายครับนี่เลยบับเบิ้ลมานะครับกับวีตัวนี้ครับครับผมในการทำขอบนี้ให้นุ่มนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาใช้แบตเตอรี่ลบลงครับลบลงนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ฟันปลาก็ยกหวีตัดเลยครับครับผมอะตอมล็อตคนหัวล้านคนหัวล้านยังไงครับคุณอะตอมครับเนี่ยน่าจะคำน่าจะพิมพ์คำถามมายังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์นะครับผมอาจจะขาดไปบางคำครับขาดไปบางคำเดี๋ยวคุณอะตอมล็อตเอ๊ะรู้สึกมันเคยเจอในไลฟ์ปะยังไงก็เดี๋ยวคุณอะตอมพิมพ์มาอีกรอบนึงนะครับผมก็ลบขอบไปด้านครับให้ดูมนๆนิดนึงครับน้องในมือก็โอเคบางนายอยู่ตรงนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคก็ใช้กรรไกรฟันปลาค่อยๆเบลนทำให้งานผมนุ่มขึ้นนะครับผมสังเกตนายจะใช้ตัดแต่ในช่วงตรงนี้เลยนะครับนายจะไม่ได้ยกจนแบบขึ้นไปข้างบนเลยโอเคครับผมเพราะถ้ายกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวตรงนี้มันจะสั้นเกินไปสั้นเกินไปนะอาจจะมีแบบช่วงสั้นๆแล้วมันจะเด้งๆขึ้นมาอยู่ดีครับโอเคนะครับมีคำถามเพิ่มเติมครับพี่ตั้มตอนนี้ยังครับผมรอบหน้าพี่ตั้มตัดทรงอะไรครับยังหาในแบบไม่ได้เลยครับยังนึกไม่ออกเลยจริงๆแล้วพอเราเริ่มพวกเรานะครับเริ่มไลฟ์มาได้ประมาณ1ปีสิ่งที่รู้สึกว่ายากขึ้นไม่ใช่เป็นวิธีการตัดผมนะครับแต่เป็นวิธีการหาในแบบในแบบครับเพราะว่าแต่จริงๆแล้วบางครั้งเราก็ใช้ในแบบคนเดิมนะครับโซใช่ครับโซสไดครับผมพี่น้องชาวฮัลโหลบาร์เบอร์กัมพูชาโซสไดดูเกือบทุกครั้งที่มาไลฟ์สดส่วนใหญ่จะดูวันอังคารกับวันศุกร์บ่อยมากโอ้น้องนายครับไหว้เลยครับไหว้สวยๆงามๆนะครับกราบเลยครับนี่พี่ตั้มก็อยากจะกราบอีกรอบนึงนะครับคุณสุรสิทธิ์นะครับขอบคุณที่ให้คุณเบิร์ดนะครับขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติพวกเรานะครับก็ถ้าอยากได้อะไรหรือว่าอยากจะติพวกเรายังไงก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังนะครับใช่ครับโอ้มีการระบบ
วันพุธก็ดีนะครับผมวันพุธก็ดีดีทุกวันเลยดีทุกวันครับดีทุกวันนะจริงที่เพิ่มมาวันพฤหัสนี้นายชอบมากเลยนะนะใช่แต่นายก็จะเปิดทิ้งไว้อย่างเดียวเลยนะทำอะไรไม่ได้ก็เลยตัดผมครับนายใช้นายเป่าผมนิดนึงครับเป่าเสร็จผมนิดหน่อยครับจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวน้องไนท์เดี๋ยวพี่ก็จะพูดต่อเลยโอเคครับตอนนี้น้องไนท์กำลังใช้ไดเป่าผมกันอยู่นะครับสำหรับใครมีอะไรพิมพ์พูดคุยเข้ามาได้ก่อนนะครับช่วงเวลานี้นะครับที่ไดเสียงก็จะไม่รู้อยากรู้เลยเวลาไดเนี่ยเสียงมันเข้าไปในมือถือดังมากไหมครับในนี้เมื่อกี้น้องไนท์ใช้เบอร์ลมน่าจะไม่แรงนะไม่แรงครับไนท์แค่เคลียร์เสร็จผมครับผมเคลียร์เสร็จหมดนะใช่ทีนี้เราจะมาเข้าสู่กระบวนการตัดด้านบนแล้วครับพี่ดำเป็น on top นะครับ on top เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัวในแบบนะครับเราอยากได้เกณฑ์ความยาวอยู่ที่ต่ำกว่าคิ้วต่ำกว่าคิ้วนะครับใช่เพื่อที่จะเป็นผมที่เสยไปด้านหลังได้ครับครับผมมาส่งกันมาใช้กับทีมงานครับขอบคุณครับคุณไปต้องไปต้องวันพุธพี่ดำใช่ปะครับพวกพี่อยู่วันอังคารครับกับน้องกับช่างไนท์ครับก็จะสลับวันกันครับผมได้สลับสัปดาห์สลับสัปดาห์กันใช่สลับสัปดาห์กันครับก็สัปดาห์นี้ไนท์สัปดาห์หน้าพี่ตั้มใช่ครับสลับไปสลับมาเพราะว่าจริงๆวันพุธก็บอมกับกิจแต่วันถ้าเป็นวันศุกร์ตัวละครก็จะเยอะหน่อยเยอะมากครับแต่วันพฤหัสพี่ตู่เหมาคนเดียวโซโล่เป็นโซโล่เลยครับโซโล่สายใช่พี่ตู่ครับวันพฤหัสก็ดีใช่ครับพี่ตู่พี่ตู่เนี่ยต้องคิดคอนเทนต์คนเดียวทุกสัปดาห์โคตรฟิตพี่ตู่หาในนางแบบในแบบจากไหนพี่ตู่ต้องตัดผมหยิกไหมครับฮะแนะนำพี่ตู่รอบหน้าตัดทรงหมอสุนินโอเคครับพี่ดาวเหมือนน่าจะใช้เป็นไกมาร์เบนครับตัวนี้เป็นไกมือซ้ายครับผมแบบคนมือซ้ายนะเดี๋ยวในมันจะมีไกด์ไลน์เดิมอยู่ครับก็คือฐานที่เราเปิดไว้ครับครับผมโอเคเราจะดึงโน้มลงมาต่ำครับโน้มต่ำลงเลยให้พอดีกับขอบเลยครับก็คือดึงโน้มต่ำเข้าหาไกด์ขอบผมนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับผมใช่ครับลืมไปเลยพี่ตู่ตัดวันพฤหัสคนเดียวเลยอ่ะใช่จริงๆพี่ตู่เข้าใจครับเพราะช่วงแรกๆตอนที่ไนท์ยังไม่เข้ามาไลฟ์วันอังคารตั้มก็ตัดคนเดียวครับก็รู้สึกว่าเอาเรื่องเลยพี่ตู่จนหลังๆก็เลยขอพี่ตือว่าขอให้น้องไนท์มาช่วยไลฟ์หน่อยเป็นการเซอร์ไพรส์มากๆครับพี่ตั้มขอบคุณโอกาสด้วยนะครับก่อนไปผมขอดูหน้าตรงก่อนได้ไหมครับอ๋อก่อนปล่อยผมใช่ไหมได้ครับผมคุณสุภชัยนะครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก่อนปล่อยผมหน้าตรงนะครับหน้าตรงนะครับนี่หน้าตรงในแบบนะครับคุณสุภชัยเราให้ดูกันแล้วนะครับผมโอเคครับน้องไนท์ดำเนินต่อได้เลยครับผมพาไม่มีอะไรจะเล่นเลยใช่เดี๋ยวตัดเดี๋ยวจะตัดเป็นเกณฑ์ด้านหน้าก่อนนะกันนะครับโอเคนี่เห็นไหมทักไวก่อนที่เราจะปล่อยผมจริงๆด้วยอ่ะใช่คุณสุภชัยเหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้อ่ะใช่รู้ล่วงหน้าเนี่ยเป็นผู้มาก่อนการทีนี้ตัวในแบบต้องการที่อยู่ประมาณล่างคิ้วครับแต่นายจะไม่ได้ตัดล่างคิ้วนะครับนายจะตัดอยู่ประมาณสักประมาณกลางๆจมูกกลางๆของเกณฑ์อ๋อเขาบอกว่าจะดูว่าซ้ายกับขวามันฟูหรือไม่อย่างไรอ๋อโอเคครับผมเมื่อกี้ก่อนหน้าที่เราจะใช้กรรไกรฟันปลาครับแล้วใช้ปัตเตอร์เลนเกลาก็มันก็จะเป็นปีกใช่ครับนะครับก็ใช้กรรไกรฟันปลาในการค่อยๆลบขอบไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อลดการฟูครับผมแต่ตัวในแบบจะมีความผมค่อนข้างแบบมีความชี้อยู่แล้วแต่เราก็ต้องการเราต้องการแค่โครงสร้างให้มันมีความมนๆนิดนึงครับใช่ครับคุณสุภชัยว่าตัดผมดีดยากมากใช่ครับจริงๆแล้วผมความเป็นเอเชียค่อนข้างจะดีดแล้วก็แข็งนะครับช่วงแรกๆสมัยก่อนตอนที่เป็นช่างเนี่ยเริ่มเรียนก็จะกลัวผมประเภทนี้มากแล้วก็ตอนนั้นพยายามจะหาช anel YouTube เกี่ยวกับผมเอเชียนะครับพี่ตั้มไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย
คือเทคนิคฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกามันใช้ได้ครับแล้วก็แต่มันก็ยังไม่เจอหัวไหนที่แบบมันดีดมากเท่ากับผมเอเชียฮะใช่ก็ตัดกินด้านหน้าครับผมตัดวงมาเลยครับอย่างที่ว่าในตัดประมาณครึ่งจมูกครับเคสแบบนี้ผมเคยเจอจะเห็นว่าด้านขวาจะด้านขวาจะยาวกว่าในกรณีที่เวลาเราปาดไปด้านซ้ายใช่ไหมครับคุณสุภชัยไม่ทราบว่าผมทนแก้อย่างไรดีครับน้องไนท์อย่างเช่นที่บางคนน่ะตัดผมอย่างเช่นปาดจากซ้ายไปขวาถ้าเราเคยเจอบางเคสที่เป็นลูกค้าใหม่จะยาวกว่าจะยาวแบบจะยาวอีกข้างนึงมันเหมือนกับคนแก่ปิดบาร์โค้ดแล้วเราจะมีวิธีแก้ไนท์ช่วยอธิบายด้านข้างให้ดูหน่อยได้ไหมครับฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ตั้มครับเหมือนเวลาจะเป็นทรงที่ปาดไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เวลาเราเจอเราเจอฝั่งนี้ฝั่งซ้ายยาวกว่าใช่ครับบางครั้งเหมือนจะบอกว่าไงเดียวเหมือนเวลาการตัดครับอาจจะยกตัดอย่างเดียวแต่ว่าเวลาผมตกลงมาฝั่งนี้เขาจะไม่ได้จัดการผมฝั่งที่จะปาดเป็นใช่ไม่ได้ตัดให้เชื่อมโดยรอบทั้งหมดเลยครับเพราะมันไม่ได้ตัดหรือเชื่อมโดยรอบทั้งหมดบางครั้งเวลามุมด้านบนอย่างเดียวมันก็ทำให้เพราะว่าสุดท้ายบางครั้งไอเดียจะยกอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเอียงตามแบบนี้เลยโดยธรรมชาติหลายคนอาจจะทำอย่างนั้นครับทำให้เวลาผมฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวายาวกว่าใช่ก็โดยส่วนตัวขอแชร์ขอกระโดดเข้าไปแชร์นะครับโอเคน้องนายเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเข้าวันนี้ขอเข้าไปแจมด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวส่วนตัวถ้าเป็นส่วนตัวผมนะครับโอเคคำถามคือเวลาแก้ปัญหาด้านนี้ยาวกว่ายาวกว่าโดยส่วนตัวชอบดึงโน้มมาแล้วก็ผมจะดึงมานี่เป็นไกด์ก่อนแล้วตัดให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมใช่สามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับโดยที่จะดึงเอาเกณฑ์ผมด้านหลังเนี่ยนะครับมาเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์แล้วก็วิ่งตัดลงมาอย่างนี้พอเราวิ่งตัดลงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับให้ดูว่าตรงนี้มันยาวด้านหลังสลบไปสั้นแล้วพอเรายกข้างบนน่ะมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเชิดบนแล้วก็วิ่งไปกับด้านนี้ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นมุมเดียวกันแต่แค่บนกับล่างใช่ก็คือหลักๆก็คือจะดูเกณฑ์ด้านหลังแล้วตัดสลบมาด้านหน้าเลยนี่คือวิธีการแก้ปัญหาถ้าเป็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคน้องไนท์ขออนุญาตนะครับได้ครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาแจมโอเคคุณกำเพชรบอกว่าสบายดีกำลังชมอยู่ช่วงนี้ไม่ได้เปิดร้านเกือบเดือนแล้วครับโควิดกำลังแพร่ระบาดที่จังหวัดผมอยู่ครับเป็นจังหวัดสุดท้ายที่มีโควิดติดซึ่งอยู่ตอนเหนือทางตะวันออกของสปลาวตอนนี้หนาวมากครับติดลบโอ้ติดลบ1องศาว้าวรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมอยู่ที่เมืองซ้ำครับเป็นแขวงหัวพันขอบคุณมากโอ้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็คุณธาราบอกว่าหาดูเส้นผมแข็งๆแบบไทยไปดูช่องเวียดนามจะเจอเยอะเลยครับใช่ครับใช่ครับอ๋อถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเวียดนามยุคเราเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมใช่ครับเหลี่ยมจากฮานอยนะครับตอนนั้นก็จะเป็นเหลี่ยมตัดเยอะมากเยอะมากนะครับถ้าเป็นช่างตัดผมเวียดนามก็จะเจอเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมก็จะเป็นสายแบบเม็กซิกันเลยเมื่อกี้ครับพี่ตั้มนายก็จะต้องการความยาวด้านหน้าครับให้ยาวกว่าใช่ไหมครับใช่ครับนายก็จะโน้มความยาวมาด้านหลังด้านหน้ามาด้านหลังใช่ครับแล้วก็ตัดตรงครับผมพอตัดไปตรงเสร็จปุ๊บนายก็จะปล่อยลงมาปุ๊บนายก็จะมาตัดในโซนของลดลงมาต่อลดถัดไปโซนถัดมาต่อใช่แล้วพอเราได้ปุ๊บเราก็จะค่อยๆเลียมเชื่อมไปหาผมครับผมอยากดูวิธีเก็บกรรไกรของช่างนายหน่อยครับแบบชัดๆเก็บกรรไกรก็คือเก็บใส่กล่องใช่ไหมครับไม่ใช่อย่างนั้นโอเคครับผมนี่สมมติตอนนี้ใช้ใช่ไหมครับใช่ครับสมมติตัดปุ๊บนั่นก็เก็บครับจริงมันแค่แบบเหมือนนายแค่สะบัดลงมาไม่ถนัดเลยปุ๊บนั่นก็แค่สะบัด
ช่เหมือนนี้โอเคก็ควงเก็บธรรมดานะครับคุณสมจิตใจมนนะครับไม่ได้มีไม่ได้แบบไม่ได้ควงหลายรอบนะนะครับพี่เหมือนพอเวลามันชินมือนะพี่ตั้มมันก็แบบใช่พี่ตู่บอกว่าตั้มแว่นส้มกลับมาแล้วครับตาตาช้างช่วยไว้ครับพี่ตู่แล้วก็นั่นนะครับถ้าจะเห็นน้องไนท์เมื่อกี้เราก็จะแบ่งเกณฑ์ที่เราแบบทำให้ดูเบื้องต้นน้องไนท์เนาะใช่ครับแล้วก็ถ้าดูจ่ายขั้นมันก็เป็นทำเหมือนกับอีกฝั่งนึงใช่ครับก็ใช่เป็นคำถามเป็นคำตอบที่เราจะตอบสำหรับคุณสุภชัยนะครับแดงสุกนะครับสำหรับคำถามที่เข้ามาเมื่อกี้ขอบคุณคำถามมากๆนะครับเราก็อธิบายเทคนิคในแบบของเรานะครับนี่ครับพี่ตั้มเห็นไหมพอเราใช้กระบวนการดึงจากด้านหน้ามาด้านหลังก่อนเพื่อต้องการที่จะเก็บความยาวด้านหน้าไว้เราก็ตัดตรงมาพอตัดตรงมาเสร็จปุ๊บพอเราปล่อยผมลงไปปุ๊บผมด้านหน้าก็จะมีการทะแยงลงไปมากกว่าครับรู้สึกเมื่อกี้จะเห็นคุณจีนเข้ามากดหัวแว๊บ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 สวัสดีน้องจีนจากขนมนะครับถ้าได้ยินอยู่นะครับผมไปขนมต้องกินขนมอย่าว่าสิเพลงนี้หายไปจากช่องยูทูบไปแล้วครับหวานใจทีนี้นายก็จะตัดด้านบนครับพี่ตั้มขออนุญาตปรับวิธีแบบลงนิดนึงนะครับโอ้ยที่จริงแล้วตอนนี้นายแบบเรากำลังเล่นท่าสควอทกันอยู่นะครับ ย่อขาลงไปนายจะรวบครับพี่ตั้มรวบนะครับซ้ายขวาเข้าหาตรงกลางนะครับตรงกลางเลยทีเดียวเลยการรวบเข้าหาตรงกลางเนี่ยทำให้จุดตรงกลางเซนเตอร์ยาวที่สุดนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะวิ่งเข้าหาเราจะเอาเกณฑ์ตรงกลางใช่ไหมเป็นเกณฑ์ใช่ครับนี่ด้านข้างก็จะมีความยาวไปหาตรงกลางใช่แล้วก็ทำให้ตรงกลางเป็นจุดที่ยาวที่สุดใช่หรือเปล่าเฮ้ยด้านข้างยาวสุดขอโทษด้านใช่ขอโทษทีครับด้านข้างก็จะยาวสุดนะครับเวลาดึงเข้าหาตรงกลางนะครับเราก็จะดึงขึ้น180องศายกตรงขึ้นชี้ฟ้าแล้วก็ตัดตรงได้เลยนะครับผมตัดจากด้านหลังมาหาด้านหน้าไกด์ไลน์ด้านหน้าความยาวด้านหน้านะครับใช่ครับนายก็จะหมุนเก้าอี้ให้ปึ๊บวันนี้ใส่เสื้อสีดำด้วยใช่แล้วน้องไนท์โอเคเดี๋ยวพอน้องไนท์เสร็จปุ๊บตัดเสร็จน้องไนท์ช่วยยกเกณฑ์ความยาวด้านหลังข้างหน้าเป็นไกด์ให้ดูหน่อยครับว่าได้เลยครับเอาเฉพาะข้างหลังข้างหน้าให้ดูให้ยกปึ๊บเห็นไหมโอเคเห็นไหมครับเท่ากันเลยเท่ากันเลยถ้ามองถ้าเราจะดูเนี่ยจริงๆแล้วมือถ้าดูเป็นมือขวาหรือว่ามือซ้ายจากที่ท่านทุกคนดูเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านหลังนะครับและด้านหลังเนี่ยทำไมยาวกว่าด้านหลังเพราะด้านหลังเนี่ยเป็นจุดที่สูงกว่านะครับแต่ทรงที่เราตัดในความเป็นสลิกแบ็กเนี่ยความยาวด้านหน้าเวลาเสยไปด้านหลังมันก็จะมีกำลังที่จะทับเส้นผมที่มาจากด้านหลังแต่ถ้ายาวเท่ากันเส้นผมด้านหลังที่อยู่สูงกว่าก็จะโน้มมาดันด้านหน้านะครับจะเป็นอีกเทคนิคเป็นอีกหลักการนึงนะครับแต่ถ้าเราตัดครอปจะเท่ากันทั้งหัวใช่ไม่เป็นไรท่านถ้าผมแนวตกแนวตกแนวตกนะครับแนวที่แบบว่าไม่ได้เสยนี่นายก็จะหวีปากมาทางซ้ายครับพี่ตั้มท่านนายก็จะดึงช่อหน้าครับโน้มมาข้างหลังการโน้มไปข้างหลังเพื่อรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้านะครับผมโดยการสร้างเลเยอร์ตรงนี้ครับอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดเลยว่าเราอยากได้เลเยอร์แบบไหนจะตัด45องศาเราก็จะได้ความชันค่อนข้างเยอะถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติเราตัดเป็น90องศาเมื่อกี้135นี่ถ้าตัดเป็น90องศาเลเยอร์ก็จะน้อยเลเยอร์จะน้อยหน่อยตัดเป็น135เลเยอร์ก็จะเยอะขึ้น180เลเยอร์โคตรเยอะโคตรเยอะเลยแต่ทีนี้ถ้า180ค่อนข้างใช่อันตรายอันตรายก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างผลงานนะครับการยกช่อผมไหนก็จะดึงประมาณเป็น90ครับพี่ตั้ม90แต่ไหนจะไม่ตัดเป็น90ครับฮะไหนจะตัดแค่ให้ปลายผมที่มันเป็นไกด์ไลน์บนกับไกด์ไลน์ล่างครับมาชนกันแค่นั้นโอเคเป็นการเก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนิดหน่อยครับจริงๆแล้วคนผมชี้หรือผมเสยอะเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องสร้างเยอะก็ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเสยถ้าเลเยอร์มันเยอะเวลาเสยเส้นผมมันจะเส้นค่อนข้างยากมากมันจะบ
บาใช่ครับยิ่งผมชี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยสำหรับใครมีคำถามก็สามารถพิมพ์กันสอบถามวันนี้คำถามดีนะครับวันนี้มีคำถามหลากหลายหลากหลายเลยครับอะไรที่เราตอบได้เราจะตอบนะครับอะไรที่เราไม่รู้เราก็จะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวตอบเดี๋ยวเพื่อนเอาไอ้นะจริงๆการไม่รู้แล้วตอบไม่รู้ก็เป็นเรื่องดีใช่ครับดีกว่าว่าเราไปตอบแล้วกลัวในสิ่งที่เราไม่รู้เลยใช่แล้วกลัวว่าเราเสียฟอร์มเนี่ยบางครั้งเรากลัวมากเลยนะที่พูดอะไรไปแล้วถ้าเขาเชื่อมั่นเรามากอ่ะแล้วเราพูดผิดไปไอ้สิ่งที่เราพูดผิดไปเนี่ยคนที่ฟังไปแล้วแบบเชื่อว่านี่มันถูกต้องเนี่ยบางครั้งมันเหมือนแบบแทนที่จะเป็นความรู้มันกลายเป็นยาพิษอีกรอบนึงใช่ครับเมื่อกี้ในการตัดด้านหลังครับพี่ตั้มครับโดยการดึงขวาไปตรงกลางครับแล้วก็ตัดลงมาการดึงขวาไปตรงกลางก็คือการรักษาความยาวด้านข้างนะครับใช่ครับเหมือนกันเลยเหมือนด้านบนเมื่อกี้ที่เราด้านบนนะครับเราพยายามจะดึงเข้าหาตรงกลางกันใช่ครับเพราะจริงๆทรงสลิปคือการรวบเซนเซอร์เข้าหาตรงกลางนะครับและอย่างด้วยถ้านายแบบมีขวัญที่ชัดกำลังค่อนข้างเยอะเกณฑ์ผมยาวต้องมีพอสมควรเลยครับเพื่อที่จะเอาไว้ทับขวัญ นะครับขวัญเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเหมือนน้ำน้อยคลื่นชัดน้ำผมเหมือนน้ำน้อยคลื่นชัดกับผมสั้นก็จะเห็นขวัญ น้ำมากก็จะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำลองสังเกตผมผู้หญิงดูเวลาผมผู้หญิงไว้ผมยาวเราจะไม่เห็นขวัญของผมผู้หญิงเลยใช่ครับเพราะว่าเส้นผมมันยาวมันทับจะถูกทับไปหมดเลยใช่ครับจริงๆผู้หญิงเขาก็มีขวัญแต่ผมมันยาวเราเลยไม่เห็นขวัญของผู้หญิงใช่แต่ถ้าเราตัดไม่ดีเราก็จะเสียขวัญ นะครับและกำลังใจอันนี้ไม่ใช่แค่เรานะครับทุกคนลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยก็เสียขวัญด้วยนะครับเสียขวัญเดี๋ยวนายก็จะมาใช้เป็นเจลนะครับเจลนะครับผมใช่เป็นเจลจากใช่จะใช้นิดนึงครับนิดนึงจริงเทคนิคนี้ได้มาจากพี่ตั้มเลยเอาเหรอใช่อ๋อเอาไว้ขึ้นทรงขึ้นทรงโอเป็นการขึ้นทรงเล็กน้อยครับเล็กน้อยนะครับดีมากใช่คุณธาราบอกว่าขวัญในแบบอยู่หลังศีรษะใช่ครับตำแหน่งขวัญเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอยู่ไม่เหมือนกันเลยนะใช่ครับเมื่อกี้ในแบบว่าอยู่ตรงกลางพอดีตรงกลางพอดีข้างล่างลงมาลงหน่อยแต่กลัวที่สุดอ่ะบางคนมีขวัญแอบซ้อนอ่ะก็คือแบบตัดไปแล้วก็อยู่คือเขาจะมีขวัญหลักๆอยู่แต่ว่าบางทีพอไปสระผมอ่ะแล้วไปเจอแบบว้าวมีซ่อนอยู่แล้วมันมีผลต่ออิทธิพลในการตัดผมก็ไม่เยอะนะครับนิดหน่อยใส่เยอะเดี๋ยวจะปวดไวนะครับไม่ใช่ครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้เป็นการขึ้นทรงนะครับจะเป็นการเซตทรงผมไปเลยเซตทรงไปตัวโพรเมดแว็กหาซื้อได้ที่ร้านส่งทั่วประเทศนะครับใช่ครับร้านเสริมสวยชั้นนำทั่วประเทศนะครับรวมถึงท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและบิวเทียมทุกสาขานะครับสำหรับใครที่สนใจแว็กซ์โฮมเมดของ Barber Brand นะครับก็ไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะครับผมต่อไปก็เป็นการขั้นตอนการใดครับพี่ตั้มจะเสียงดังนิดนึงนะตอนนี้ก็เจลเซ็ตผมกล่องละเท่าไหร่ครับผมก็เจลเซ็ตผมจำราคาไม่ได้นะครับแอดมินช่วยตอบให้หน่อยครับผมใช้เป็นลมร้อนกลางนะครับแต่เป็นลมแรงนะครับความร้อนกลางแต่ลมแรงโอเคใช่ครับจะเริ่มใดจากด้านหลังก่อนครับผมมีคนถามว่าผมช่างหยิกธรรมชาติหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นผมหยิกธรรมชาติเลยครับไม่ได้ดัดฟอยล์นะครับคุณนิวคุณเบิร์ดบอกว่าสวยงามขอบคุณมากๆนะครับผมตอนนี้ก็น้องไนท์กำลังใดผมอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนสำหรับใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวผมตั้มจะช่วยตอบคำถามแทนกับน้องไนท์นะครับหรือใครมีคำถามที่จะถามช่างไนท์หลังจากช่างไนท์ใดขึ้นทรงเสร็จก็สามารถพิมพ์ตอบถามกันเข้ามาได้นะครับทุกคนใช่ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราให้น้องไนท์ใช้สมาธิในการใดผมขึ้นทรงก่อนนะครับผมสำหรับทุกคนนะครับตอนนี้กำลังรับชมผ่าน Facebook Fanpage
บับเบิ้ลเบนโฮมเมดออฟฟิเชียลนะครับเป็นไลฟ์ตัดผมที่ให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆช่างตัดผมทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงพี่น้องในสวิตเอเชียไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวกัมพูชานะครับก็ได้รับชมกันหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของแผนถังตารางไลฟ์ช่วงนี้ถ้า2ทุ่มวันอังคารก็จะเป็นผมตั้มกับไนท์นะครับส่วนวันพุธก็จะเป็นทีมงานบับเบิ้ลบอมนะครับเป็นวันพฤหัสก็จะเป็นพี่ตู่นะครับพี่ตู่ก็จะอยู่ในช่วงกลางวันนะครับเวลานี้เดี๋ยวลืมนะพี่ตู่เวลากี่โมงพี่ตู่เที่ยงครับเที่ยงพี่ตู่ตอนเที่ยงนะครับส่วนวันศุกร์เนี่ยของทีมงานฮาริสก็จะมาช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับผมช่างไนท์เรียกว่าทรงอะไรครับอัพโฟมไหมตอนนี้ไม่ว่าเป็นหยิกครับแต่อัพโฟมนี่แบบลอนเล็กกว่านี้มันจะฟูเป็นทรงหยิกนะเป็นทรงหยิกครับแต่ว่าตอนนี้ไนท์ก็แค่ไว้ยาวทั้งหัวครับไว้ยาวทั้งหัวใช่เป็นความยาวเท่ากันใช่อันนี้ยาวมากๆครับตอนนี้ความยาวไนท์อยู่ที่ประมาณปากล่างลงไปเกือบคางเกือบคางนะชะดึงมานะทั้งที่ความยาวแค่นี้นะครับแล้วก็ทำไมหลอกกับเพื่อนคือยากครับผมไม่อยากจะพูดกับคุณเนี่ยไม่อยากจะพูดแต่กับทุกคนเนี่ยผมพูดนะครับคุณกำพลคุณได้ยินไหมครับกับทุกคนผมพูดกับคุณผมไม่พูดของผมวันพระครับวันพระก็บ่อยดีไม่ได้ไปคนเดียวโหของผมวันพระนะครับน้องก้าวนะครับจากกาแลมนะครับกาแลมนะครับก็ด้วยความสนิทคนไหนแล้วก็จะพูดเล่นกันเยอะหน่อยเดี๋ยวอีกไม่นานนี้นายก็ฝากจะฝากลูกค้าไปครับที่ร้านใช่เพราะน้องก็จะไปเรียนแถวนั้นพอดีนะใช่ครับผมอันนี้ปกติพวกเราเวลาส่งเบรกมีเพื่อนไปเมื่ออาสูส่วนตัวเนี่ยมีเซวิ่งงานภาคใต้พี่ก็จะแนะนำว่าถ้าคุณอยู่จังหวัดนี้มีร้าน1 2 3 4ถ้าใครไปกรุงเทพเราก็จะถามว่าอยู่เขตไหนเราก็จะแนะนำลูกค้าไปตัดนะครับแล้วก็ในนี้มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยู่ร้านไหนกันบ้างครับเผื่อวันนึงอ่ะแบบเดี๋ยวนี้โลกมันเทพใช่ๆมันไปอยู่ในโซนที่แบบโซนร้านของทุกคนนะใกล้เราอาจจะได้แนะนำใช่อารมณ์เหมือนพวกเราเป็นวงในใช่นะครับแล้วก็มันจะบางทีก็เราส่งไปกับช่างบางคนเราไม่รู้จักก็มีเราเห็นว่าผลงานของช่างคนนี้ดีเราก็จะส่งไปใช่ครับสำหรับลูกค้าที่เขาเดินทางบางทีเคยมีนะที่อยู่สุราษฎร์มีคนไปที่เชียงใหม่ที่ตั้มร้านแต่ผมเชียงใหม่ร้านไหนแนะนำได้บ้างอยู่อุบลร้านไหนดีอยู่ระยองร้านไหนดีมันมีนะครับยังไงก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคนไหนไปช่างแต่ผมร้านไหนก็ในนี้ก็พิมพ์เข้ามาได้นะครับเอาเหมือนเรื่องอุตรดิตถ์เนี่ยพี่เชนแน่นอนรู้พี่เชนอยู่หรือเปล่านะนะคุณเชนอุตรดิตถ์นะครับเราก็จะส่งพี่ไปหาพี่เชนแล้วก็สมัครงานตรงไหนครับคุณก้าวถามมาจะมาลงที่ร้าน walk with me อะครับไปเราไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าเดี๋ยวจะมาเซ็ตผมนะครับพี่ตั้มโอเคด้วยตัวเซ็ตผมอีกตัวนึงที่ชอบมากเลยตัวนี้โอ้ไปให้ดูโย่ เป็นตัว Hair Wax นะครับจากทางมาร์เบนครับผมครับผมค่อนข้างให้ความด้านดีเลยนี่คือเนื้อจะเป็นประมาณนี้ครับผมเนื้อดีมากเนื้อดีหอมด้วยมีเดี๋ยวมีคำถามมาขำคนกิตติกรนะครับขอดูการจับกรรไกรตัดหน่อยครับมีกี่แบบหลักๆก็ใช้อยู่แบบเดียวเนาะการจับใช่ครับการจับกรรไกรใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ท่าตัดถ้าจับกรรไกรนี่หลักๆก็จะมีจับตรงนิ้วโป้งกับจับตรงนิ้วก้อยเนาะเก็บไว้หลังนิ้วก้อยทีนี้บางคนก็ถนัดว่าเก็บตรงนิ้วโป้งเก็บตรงนิ้วก้อยโอเคมันก็จะสกรูปขึ้นมาประมาณนี้ครับสกรูปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นวดเลยนวดหลังจากนวดเสร็จแล้วก็จะไปล้างมือนะครับใช่นายก็จะเอามาทาเข่าตัวเองนี่แหละครับคุณกิติกรครับก็หลักๆกรรไกรก็จะเก็บไว้ตรงวันนี้ผมน้องไนท์เป็นช่างกระตัดผมมือซ้ายนะครับถ้าตอนนี้ผมว่าผมอาจจะเก็บกรรไกรให้ดูแต่ด้วยความเป็นกรรไกรมือซ้ายไม่รู้จะเก็บยังไงเป็นกรรไกรมือซ้ายทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับ
วันนี้กางเกงมือขวาแล้วไม่มีเลยไม่มีฮะไม่ทราบเลยนะแต่ว่ากางเกงมือขวาไม่ทำไมก็ขอบคุณสำหรับคุณกิติกรนะครับเก็บแบบที่เราถนัดนะครับจริงๆเก็บแบบที่เราถนัดแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราจะใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นครับนี่แกจะบอกคุณเซฟพี่กิติกรบอกว่าอ๋ออยากรู้ว่าเก็บไว้ในกระบะหรือเก็บไว้ในกระเป๋าได้ฮาเลยนะเก็บยังไงกระเป๋ากางเกงครับตอนนี้น้องไนท์ก็อยู่กำลังเซตผมนะครับผมชี้ๆนี่นะครับตอนเรียนนี่คือกูกลัวไนท์จะบอกว่าไนท์จะกลัวช่วงโซนหลังหูมากๆเลยมันดีดอะมันดีดครับโดยที่ตอนนั้นเรากลัวครับยิ่งเรากลัวเรายิ่งตัดขึ้นไปอีกเราต้องการลบเขาเราต้องกลับตัดเขาอีกสุดท้ายเด้งครับเด้งแล้วก็จะสั้นขึ้นด้วยใช่จริงๆแล้วเคยมีประสบการณ์นะตัดคนผมดีดร้านตัดผมเนี่ยบางทีมันลุ้นอย่างมันไม่เหมือนร้านอาหารร้านอาหารก็มีเหมือนกันนะบางทีแบบยังไงนะคือถ้าพวกเราตัดแล้วมันไม่ดีโอกาสที่เขาจะไม่กลับมานี่มันสูงมากเลยใช่ครับมันเนาะมันก็มีแบบเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์ที่แบบลูกค้าจะไม่กลับมาทุกวันนี้ก็ใช้วิธีการรับฟังให้ได้มากที่สุดทีนี้ก็จะไปลุ้นว่าปลายทางในสิ่งที่เราตัดออกมาเนี่ยมันตรงใจลูกค้าไหมแบบเหมือนเราก็หามันไม่ถึงเป็นกึ่งกลางนะครับเราก็เข้าไปหาลูกค้าด้วยแล้วบางครั้งลูกค้าก็เข้ามาหาเราเป็นเรื่องที่แบบว่าบางแล้วแต่บางครั้งเลยโหข้างในได้หลังสวยเลยด้านหลังตามในแบบไหมครับสวยมากไม่เห็นขวัญเลยครับว่าเราเสียขวัญกันไปแล้วเยอะเดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้ตัวสุดท้ายนิดนึงนะครับในการเก็บช่วงปลายผมด้านล่างคนนี้ก้มนิดนึงครับก็ใช้ทิมเมอร์นะครับเก็บบริเวณตีนผมนะครับตัวนี้ก็เป็นทีเบลดครับผมจากทางเบอร์มาเบนเรียบเนียนเตียนกันเลยตั้งงงแน่ๆเลยครับใช่ครับตอนนี้ก็เราก็กำลังเดินพี่ตั้งเหมือนเดินกำลังทำสมาธิครับผมแบบนี้ถ้าดัดไปปลายจะดีไหมครับจริงๆต้องอยู่ที่ลูกค้านะครับใช่ใช่ถ้าตัดตรงนี้ขอความรู้อยู่ที่ลูกค้านะครับคุณสุรสิทธิ์นะครับโอ้คุณสุรสิทธิ์คุณเบิร์ตขอบคุณมากนะครับที่รับชมแล้วก็มีคำถามเข้ามาตลอดดีๆนะครับถามมาเยอะได้เลยครับจะเราคำถามเราอันลิมิตนะครับใช่อันลิมิตนะครับพี่ตู่ยังอยู่นะครับพี่ตู่ยังอยู่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 นะครับผมเห็นพี่ตู่คนหัวใจนะครับผมคนไลค์อยู่พี่ตู่ยังอยู่พี่ตู่ยังอยู่ครับก็คุณเบิร์ตคุณเบิร์ตนะครับกันขอบทีเบตนะครับราคา850ครับผมรับคมนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับขอเก็บช่วงโซนหัวนิดนึงครับนี่เราเป็นแก๊งแว่นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับหลังๆมาได้ไม่มีที่พลจับพี่ตั้มครับมองหน้าอย่างนี้จะกลายนี่เหลืองนิดนึงจะกลายเป็นมินพวกเราจะกลายเป็นมินเนี่ยนกันเดี๋ยวเราจะมาตัดทรงบานาน่าโอเคนะครับทรงสำหรับทรงผมน้องไนท์น่าจะเสร็จแล้วสำหรับทรงสลิคแบ็คมิดเฟดมิดเฟดนะครับผมสำหรับมิดรักแฟนเพลงทุกท่านอีกรอบครับผมอีกรอบครับผมเรื่องคือผมเด้งมากใช่ครับรักบับเบิ้ลน้อยๆแต่รักนานๆนะครับแล้วจะเป็นด้านข้างนะไนท์ก็จะหมุนให้ดูนะครับสักสองรอบนะครับรอบเดียวพอเผื่อในแบบอยากหมุนได้สองรอบไม่ใช่ม้าหมุนเรียบร้อยนะ
ครับสำหรับทรง slick back mid fade ในวันนี้ใช่แล้วครับผมสำหรับโอนเป็นจริงๆตัวในแบบผมชี้ด้วยที่เราตัดกันให้เป็นตรงนี้ก็เพื่อต้องการรักษาความยาวเพื่อไม่ให้มันดิ้งเวลาปล่อยผมใช่ครับเซ็ตผมครับผมครับผมแล้วก็ปีกผมก็สามารถที่จะรองรับผมด้านบนที่หล่นลงมาได้นะครับฉะนั้นเขาเซ็ตผมง่ายขึ้นใช่ครับในการที่ถ้าใครอยากจะเซตเก็บปีกผมนี่ก็สามารถเซตแนบได้อีกนะครับผมก็อยู่ที่ความชอบของตัวลูกค้านะครับเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเชิญพี่ตั้มเชิญเข้าไปในกล้องเดี๋ยวขอซูมเอานะย่อซูมเอาหน่อยโอเคพี่เป็น FC นะครับหนีได้ไงนอกจากติดงานรู้สึกผิดเลยพี่ถูกครับน้องต้องขออภัยด้วยนะครับวันพฤหัสนี้ติดงานจริงๆครับทำได้แค่พี่ตู่สวัสดีครับแล้วก็หายโอเคครับนี่นี่ก็เป็นกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับพี่ตั้มที่กลับมานี่ไม่ใช่เลยแว่นนะกลับมาแล้วสัปดาห์ก่อนไลฟ์ก็แว่นขาดจำกันไม่ได้เลยจำกันไม่ได้นะครับก็ช่วงนี้ก็นะครับโอเคน้องนายพูดวันนี้พี่พูดเยอะมากเลยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยครับที่ติดตามแล้วก็มีทั้งคำถามมากมายที่ถามกันเข้ามานะครับแล้วมีหลายมุมมองนะพี่ดำนะคำถามทั้งเรื่องการตัดผมนะแล้วก็เรื่องแบบถ้าตัดเอ้ยอะไรหลายๆอย่างเลยก็ยินดีนะครับคำถามพวกเราก็จะอันลิมิตนะครับหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาพูดคุยเซลล์ทักทายกันได้นะครับใช่ครับผมหรือว่าใครมีปัญหาร้านอยู่ที่ไหนอะไรอยากจะฝากร้านอยากจะโพสอะไรก็ยังไงพิมพ์มันเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ก็เปิดรับสำหรับทุกคอมเมนต์นะครับผมครับยังไงก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็เราก็จะเป็นตรงของพี่ตั้มครับใช่ครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็บับเบิ้ลบองวันพฤหัสพี่ตู่วันศุกร์ก็ฮาริสนะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวให้น้องไนกล่าวลาปิดท้ายนะครับโอเคไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับยังไงก็ฝากอย่าลืมนะครับบางเบนนะครับมีเป็นการเรียนการสอนดีๆนะครับ BS Academy นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือจะดูคลิปย้อนหลังจะทางในแฟนเพจหรือว่าจะทางไลน์ก็ตามฝากพวกเราด้วยนะครับทีมงานบางเบนสนับสนุนบางเบนไทยครับขอบคุณครับสวัสดีลาตีสวัสดิ์นะครับผมบ๊ายบาย